เอานี่ละสวัสดีพี่น้องเฮาลูกสวัสดีค่ะเออนั่นล่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องสู่ทุกคนเอานี่ล่ะสวัสดีพี่น้องอีกคนนึงลูกครับลูกสาวครับพี่น้องครับพี่น้องก็ขอมาดูหน่อยล่ะว่าเอาลูกสาวมาน้ําแหน่มาเข้ากล่องน้ําแหน่กินบ่เดียวหลายครับกันให้ตามมาขอเด้อพี่น้องครับลูกสาวกินขนมพี่น้องกินขนมขาบ่ได้โฆษณาเด้อพี่น้องขาไก่กับลิของมักมื้อนี้ก็สิมีกุ้งให้ได้กินตัวนึงพี่น้องมีกุ้งตัวนึงครับมื้อนี้ครับก่อนอื่นกราบสวัสดีคือหนึ่ง2เที่ย3เที่ยสวัสดีได้ครับโกอีสานผ้าแดงมาแล้วเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ได้ปลาหมึกแห้งพี่น้องได้ปลาหมึกแห้งพอดีผักก็สิเป็นสลัดนอกกับสลัดบ้านเด้อพี่น้องใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกแห้งก็สิมีกุ้งตัวนึงให้ลูกสาวนี่แหละได้กินแต่ว่าตอนนี้เพิ่นย่ำขนมอยู่ครับปลาหมึกนี่บ่ได้ซื้อเด้อพี่น้องพอดีพี่ชายครับอยู่จังหวัดพุ่นล่ะทั้งกรุงเทพพุ่นล่ะสมุทรสาครครับเพิ่นฝากมาให้เพิ่นเห็นลูกสาวเพิ่นรีตัวเนื้อใดผู้เพิ่นฝากมาให้ก็ขอบุญหลายๆพี่น้องครับขอบุญหลายๆอยากให้ได้กินนะแต่ว่าลูกสาวย่ำบ่ได้ดอกพ่อนี่แหละกินแทนนะครับแต่ว่าได้กุ้งก็ขอบุญหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมาใส่กับบรรยากาศช่วงค่ำๆเสียดีละเดี๋ยวเอากุ้งให้ลูกสาวก่อนพี่หลายกินนี่บ่ได้ลูกเด้อกุ้งพี่น้องกุ้งห่อนๆแล้วอย่าซื้อชิมเบิ่งแซ่บบ่คือแซ่บอยู่พี่น้องมาใส่กับบรรยากาศช่วงค่ำพี่น้องครับฝากจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโกอีสานผ้าแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่อยากติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับสิคอยเติมกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมาใส่กับปลาหมึกแห้งพี่น้องเอ้ยกองมัดกันพี่เราบ่ส่งมาก็คือสิบ่ได้กินดอกเอ้าอีหล่ะกินข้าวนําได้ครับลูกกินข้าวเหนียวนําได้หล่ะเด้อเออกินกุ้งนําข้าวเหนียวนําอาจสิมีเสียงนั่นจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมาหลายหลายจังว่าบ่แม่นมาแต่ความดอกเข้ากันอยู่พี่น้องแต่กับบรรยากาศช่วงค่ำพี่น้องเอ้ยกินไปน้ำโบกับลูกสาวไปพร้อมไม่เอาข้าวกินแต่กุ้งนะมากุ้งด้วยพี่เป็นมากุ้งแซ่บอยู่พี่น้องปลาหมึกแซ่บเบิดเลยเบ้าโก้เจ้าอ่ะว่าจะเป็นของฟรีเพิ่นป่ะเอาวัวเนื้อหัววันเนี่ยพี่น้องเนี่ยมากินผักพี่น้องไปใส่กินแล้วลูกนะช่วงนี้กับยุช่วงหมอนัดพี่น้องหมอนัดก็ไปตามหมอนัดอ
เพิ่นฝากกันปลาหมึกแห้งให้ลูกสาวเจ้าพ่อก็จัดการให้เอากลับนี่เด้อพี่น้องเพิ่นฝากของอันเป็นเหรียญราชการที่เก่าพี่น้องตั้งแต่โอ้บ่แม่นตั้งแต่พ่อสอผมแทบสิยังบ่ทันได้เกิดเลยเพิ่นฝากมาให้ลูกสาวนะให้ปกปักรักษาก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อให้ดูดีมีแห้งลำๆรวยๆครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอร่อยไหมเอาน้ำไหมกินน้ำไหมน้ำนิดนึงไปกินกุ้งก่อนโอเคกินให้หมดได้ดูได้อยู่หนีกินอยู่พี่น้องขันได้ออกกล้องกินดู แต่ว่าหางแกรอกินตั้งพอตั้งแม่พี่น้องพอกินในเบื้องแล้วก็แล้วเอาไว้แล้วทำมันมีมาพ่อยองให้โอ้โหมาได้ทั้งไหนละบัดเนี่ยเอาก็กับข้าวเหนียวทอดเนี่ยกี่เดือนตกดินพอดีไปหรอกไปมาลงมาไปมาไปมาลงบ้านนี่เก็ดเดียนแปดเดียนเราไม่นอกเก็บกระเช้ามาอยู่เรื่องดีตัวลูกกับพ่อจะวาสันวาสีได้ไม่นอกปลาหมึกแข็งว่าได้กินโดนแล้วล่ะตำดิจำความได้ประมาณปีหนึ่งหรือสองปีนี่แหละ อันนี้บอกสู่ฟังเลยพี่น้องอย่าไปบอกมองอื่นเด้อปีงอนๆกับผมเยาว์เนี่ยมั้งเสียงดังใกล้หมดแล้วเป็นมากุ้งไหมน้องอ
ทำกิมซี่พูดเขากันดูพี่น้องเข้าไหมนี่ปลาอะไรไม่รู้กินไหมนี่มากินพอกินเด้อน้ำตรงนี้อากาศเปลี่ยนไม่รู้ค่อยๆกินเด้อน้องที่มีภูมิต้านทานที่ต่ำกว่าคนทั่วไปไปหน่อยเพราะว่าไปเขาขี้มูมาหมอบอกเลยว่าภูมิที่ต่ำติดกินเสื่อง่ายก็เลยพยายามท้าไปใส่มาใส่ไปหน่อยเขาขี้มูมาแล้วกะเพิ่นไก่ยามาฉีดอยู่บ้านนี่ก็ต้องพาไปฉีดอยู่โรงพยาบาลไกลบ้านฉีดต่อเนื่องไปหน่อยต่อกันเลยไปหน่อยเด้อพี่น้องบุรุษคนเพิ่งก็อยากเห็นนะกันเลยหอมมันนั่งน้ำมีโอกาสกันเลยเอามาโอเคเอานี้ไหมไม่เอาอ่ะกินอันนี้ก็ได้เด้อกินเลยหอนย้ำหมอนัดกะไปนอนโรงพยาบาลแม่ก็ดูกันนอนน้ำกันเรื่องบุญอะไรพี่น้องคุ้มกันไปของพักญาติประหยัดดีพี่น้องเพราะว่ามันนัวนะน้อยเดียวกับแซ่บกินผักไหมอันนี้เนี่ยแม่บ้านกับมักพี่น้องกินเบ็ดว่าอะไรได้หนึ่งแต่ว่ากะเลียหลายอยู่มันเพิ่นฝากเพิ่นฝากใหม่หลายพี่น้องดูยุงไหมดูยุงเลยนะใจกับบรรยากาศน้ำเลี้ยงมั้ยน้องบ่ได้ขายได้พี่น้องนี่มันปากใหม่ก็เลยเอามื้อนี้บ่ได้ลงทุนได้พี่น้องอย่าว่ากันเด้อขอบคุณนายท้ายหลายเปิ้นก็อยากให้ได้กินเนาะอ
หมักตัวผู้มาอยู่บ้านกับมีร้านหน่อยบางนึง มาเล่นน้ำรั่วกินเขากินน้ำต้องรอซอยกันพี่น้องครั้งเจอมีมูมาเด็ดน้ำนี่ก็รอกินไม่ค่อยกินเขาแล้วว่าก็กินด้วยใส่หมวกเลยพี่น้องอย่าว่ากันเด้อเอาลูกสาวมานั่งตากแดดตากหมวกใส่หมวกอยู่ครับหยำบ่ได้ดอกพี่น้องแข็งจับไปพี่น้องของมังนับตัวสอบปีงมันฮ้อนนึกว่าทอดมันฮ้อนครับของยังมันฮ้อนเนี่ยเบาเขาเวทกล้องซื่อๆเนาะน้ำไหมน้ำไขมมลำกลางร้านกันนานพักเขาเมียเราปลูกไปพอดเลยไปขายกำละ5 บาท10 บาทพี่น้องขายที่ตลาดย้ำแรงสิแล้วก็ไปขาย มืดพอดีพี่น้องเอ้ยมืดหรอันนี้กินมาเบิดดอกเลยพี่น้องพอมาป่าก็กินเบิดบ่ได้พี่น้องกินแล้วตัวน้อยหนึ่งช่วงไว้เพียงไว้อร่อยไหมไปลงปานกับจอเลียนเห็นว่าปันแต่ว่าบ่ย่านผมกินหม่องบ่ย่านหม่องจอเลียนนี่แหละก่อนจะไปเขาเฮ้ยตัวเรียดหรอตัวดีดีเคพี่น้องเที่ยวแรกตัวดีดีเคเงี้ยดังเนาะขอโดดขอไปได้พี่น้อง
ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นไปเทือแรกห้องไห้เทือว่าเทือหลังพ่อบอกว่าไม่ต้องร้องไม่มีอะไรบ่ห่วงอีหลีพี่น้องเก่งอยู่ต้อเลือดนี่ต้องต้อเลือดต้อนขึ้นไปตรวจขึ้นไปไห้คีโมอยากระบาดกินข้าวเดี๋ยวอยากระบาดกินข้าวดูนี่ครับพอใหญ่แล้วกันเป็นพี่ไซแมร์พี่ไซแมร์แหละมันยำแรงแล้วก็มากินข้าวน้ำกระหะมียังจะกินนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากแล้วกินได้แต่ถอดไข่กลับมาแล้วก็ยางมั้งกินข้าวทำยังไงพ่อหมื่นแล้วพี่น้องหมื่นแล้วโอเคโอหมื่นแล้วพี่น้องแล้วว่ากินยาเราไว้นะพี่น้องผักกี้ไว้แต่ต้มใส่แกงใส่ลาบก่อนเลยพอกินได้น้ำกินหรือยังลูกมานั่งดูไลฟ์เลยที่ว่าป้ากูคือเอาลูกมานั่งตักหมอกขอโทษขอภัยหลายๆได้พี่น้องเอ้าเดี๋ยวได้พี่น้องปลาหมึกกินบ่เบิดดอกเอาไว้แม่บ้านกินน้ําสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ได้พี่น้องมืดพอดีมืดตึ๊บพอดีครับคือเขาพี่น้องลำๆรวยๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่ดีมีแรงมีแฮงคิดอีหยังก็ให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาได้พี่น้องเด้อครับคือเขาล่ะกูอีสานแม่เด็กขอตัวจากลาไปก่อนนี่ล่ะสวัสดีพี่น้องครับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม